ครับตอนนี้ไปจะได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่เราเคยปฏิบัติมาประจำวันทุกวันทุกวันสำหรับผู้ที่เคยปฏิบัติประจำมาแล้วเราทบทวนตรวจตรองระลึกที่วันไหนหรือครั้งไหนที่เราปฏิบัติจิตใจของเราสงบสบายเราก็ระลึกความทรงจำที่สบายอาการที่เราสบายนั้นแล้วพยายามปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติมาเพื่อจะได้จิตสงบระงับดับเครื่องกังวลต่างๆภายนอกเข้าสู่ความสงบสำหรับผู้ที่ฝึกหัดอบรมไม่ก็พยายามเบื้องต้นอุดชุมกายอย่างขึ้นนั่งรักษากายของเราให้ตรงดำรงตัวไว้ให้เที่ยงให้มีความรู้ตัวให้มีสติความระลึกรู้ตัวคำว่ารู้ตัวคือรู้ตัวของเราทั้งกายทั้งใจที่มีอยู่รู้กว้างกว้างเสียก่อนว่าเวลานี้เรากำลังจะปฏิบัติจิตภาวนาอันเป็นปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงพาประพฤติปฏิบัติมาปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการปฏิบัติในการที่เราจะทำเราทำความพอใจให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแล้วตรวจสำรวมสติเข้าไปหาจิตระลึกเข้าไปหาจิตคือผู้คิดผู้นึกเราระลึกพุทโธก็สำรวมเข้าไปหาผู้รู้พุทโธผู้ระลึกพุทโธนั่นแหละระลึกพุทโธไว้ในใจการระลึกพุทโธนั้นเพื่อให้จิตของเรามีหลักยึดไว้ถ้าหากไม่ระลึกไว้จิตของเราก็จะเลื่อนลอยแล้วแต่อารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นเลยไม่เป็นสมาธิไม่เป็นตั้งมั่นความมุ่งหมายของการนั่งสมาธิก็เพื่อให้เราได้ดูจิตใจของเรานี่เองถ้าจิตใจของเราสงบเราก็ได้พบความสุขถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราก็จะได้พบความสุขก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราพยายามดูจิตใจแต่เราต้องการความสุขเราก็พยายามสำรวมจิตใจให้สงบคอยปล่อยวางอารมณ์ต่างๆอันเป็นอดีตและอนาคตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ตามหรือไม่คิดไปอนาคตข้างหน้าที่ยังไม่มาถึงให้เอาเฉพาะเจาะจงพุทโธพุทโธในปัจจุบันเราทำความสบายในใจทำความสุขในใจเพราะเราไม่มีสิ่งใดขัดข้องเรานั่งสบายแล้วที่อยู่ของเราก็ปลอดภัยแล้วไม่มีอันตรายใดๆจิตใจของเราก็ได้เลื่อมใสแล้วในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์
เราได้สละเครื่องกังวลในบ้านในช่องเราก็ได้ออกมาแล้วเวลานี้เราได้เข้ามาตั้งใจปฏิบัติฝึกหัดจิตตะภาวนาด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสถ้าจิตใจของเราพยายามระลึกปฏิบัติต่อเนื่องกันไปไม่ลดละทำให้พอดีพองามในการระลึกในการรู้ตัวควบคุมกำกับจิตใจของเราก็จะเข้าสู่ความละเอียดความสงบตามระดับเพราะฉะนั้นให้เราพยายามระลึกอยู่เสมอถึงแต่ยังไม่ถึงความละเอียดเราก็ด้วยอาศัยความระลึกอาศัยความพยายามอาศัยความรู้ตัวที่เราพยายามอาศัยการละอารมณ์ภายนอกไม่เข้ามาก่อกวนจิตใจของเรามันเสนออะไรขึ้นมาในขณะที่เราภาวนาเราก็ผ่านไปผ่านไปเราไม่เอาเราเอาเฉพาะพุทโธคือคุณพระพุทธเจ้านามของพระองค์มาไว้ในใจเพราะที่พึ่งของเรานั้นอย่างอื่นไม่มีท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางจิตใจของเราอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราระลึกที่พึ่งไว้ในใจเท่ากับใจของเรามีที่พึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสิ่งอนุภาพธรรมบรรดาสิ่งที่มีอนุภาพนั้นไม่ได้ยินเขากล่าวอย่างอื่นว่ามีอนุภาพมีแต่พระพุทธเจ้ามีอนุภาพพุทธานุภาเวนะพระพุทธเจ้ามีอนุภาพพุทธังสรณังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐเพราะฉะนั้นเราระลึกเอาที่พึ่งทางจิตใจเราเห็นว่าจิตใจของเรามีที่พึ่งแล้วเราก็ไม่แสวงหาที่พึ่งอย่างอื่นเพราะที่พึ่งคือพุทโธเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐสูงสุดเราจะทราบได้อย่างไรว่าพุทโธเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดเราก็จะทราบได้เมื่อเราระลึกบริกรรมพุทโธพุทโธทำให้จิตใจของเราสงบอยู่ในพุทโธนั้นเราก็จะได้ทราบซึ่งในคุณพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้จริงและกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆกำจัดโรคคาอาพาธได้จริงๆถ้าจิตของเราได้เข้าถึงพุทโธจริงๆแล้วเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามเข้าให้ถึงสำนักของพระองค์คือพุทโธให้ละเอียดเข้าไปถึงพุทโธคืออะไรพุทโธก็คือผู้รู้ผู้รู้เมื่อมีกำลังกล้าแล้วสามารถชำระสะสางกิเลสที่ทำให้หลงที่ทำให้ไม่รู้เพราะความไม่รู้ท่านถือว่าเป็นตัวเหตุตัวสมุทัยให้ทุกข์เกิดที่อย่างสำคัญเพราะฉะนั้นเราจะแก้ความไม่รู้ได้ก็เพราะเรามาศึกษาให้เกิดความรู้จิตใจของเราคือเ
รู้ใจของเราเองโดยปกติคนธรรมดาทั่วๆไปไม่ค่อยจะมีโอกาสมากลับมาน้อมนึกระลึกดูใจของตนอย่างจริงจังมีแต่ดูการดูงานดูข้าวดูของดูเงินดูทองดูบ้านดูช่องภายนอกเรามีสิ่งนั้นเรารักษาสิ่งนี้เรารักษาสิ่งโน้นเรารักษาแต่สิ่งอื่นไม่ได้รักษาจิตใจเรารู้แต่สิ่งอื่นแต่เราไม่รู้จิตใจของเราเราเห็นแต่สิ่งอื่นแต่เราไม่มีโอกาสจะได้เห็นจิตใจของเราเองทั้งจิตใจนี่เป็นเครื่องประกันความเจริญและความเสื่อมความสุขและความทุกข์อย่างสำคัญยิ่งแต่คนเราโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะสนใจในจิตใจของเราเองไม่ค่อยจะทนุถนอมจิตใจของเราเองปล่อยจิตใจของเราเองให้กระทบกระเทือนไปด้วยความโลภกระทบกระเทือนไปด้วยความโกรธกระทบกระเทือนไปด้วยความหลงไม่เคยเห็นว่ามีความโลภมากๆแล้วมีความสุขทางจิตใจโกรธมากๆแล้วก็ได้ความสุขทางจิตใจความหลงมากๆแล้วก็ได้ความสุขใจไม่มีโดยส่วนใหญ่คนไม่ได้ดูให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงที่เรามีทุกข์อยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีบ้านไม่มีช่องไม่มีที่อยู่อาศัยทุกคนล้วนแต่ทำการงานมีเงินใช้มีบ้านอยู่มีเครื่องใช้ทั้งนั้นแต่ถึงอย่างนั้นความสุขก็ยังไม่เพียงพอถ้าเราดูสิ่งเหล่านั้นแล้วเราไม่ขาดเขินเลยแต่ทำไมถึงจะมีเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของเราจนได้ถ้าจะเรายังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นคือที่พึ่งทางใจได้แก่การอบรมจิตใจให้มีสติมีปัญญาสติกับปัญญาศรัทธาความเพียรนี่แหละถ้าบังเกิดมีกำลังในจิตใจของเราแล้วจะทำให้เราได้เข้าถึงองค์พุทโธคือที่พึ่งถ้าอย่างนั้นให้เข้าถึงธรรมโมคือพระธรรมให้เข้าถึงพระสังโฆคือพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งในจิตใจอันเป็นสิพึ่งอย่างเกษมเป็นสิพึ่งอันอุดมพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ชอบสงบมีความสงบถ้าจิตใจของเราไม่สงบเราไม่เข้าถึงพระองค์เลยพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปทานถ้าเราไม่พยายามละก็ไม่เข้าถึงพระองค์เพราะพระพุทธโธนั้นพระองค์อยู่ติดธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์และความผ่องใสความมั่นคงด้วยสติด้วยปัญญาอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราระลึกพุทธโธแล้วเราก็ทำจิตของเราให้เบิกบานพุทธโธและผู้เบิกบานเมื่อจิตใจของเราเบิกบานในการภาวนาในการรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละพุทโธอยู่ตรงนั้นที่พึ่งแท้จริงเมื่อเราเข้าถึงตรงนั้นจิตใจของเราก็สงบแน่วแน่มีอารมณ์เป็นหนึ่งเรียกว่าเอกคตารมณ์มีอารมณ์อันเดียวเมื่อจิตตั้งมั่นแน่วแน่ในอารมณ์เดียวแล้วธรรมเหล่านั้นรักษาเราทำให้เราได้รับความสุขจากการปฏิบัติธรรมจากการเจริญธรรม
พระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยะเจ้าก็ดีเมื่อก่อนท่านก็ล้วนแต่มีข้าวมีของมีเงินมีทองบ้านช่องที่อยู่อาศัยเพียงพอตามความต้องการเวลาหิวโหยเวลาต้องการใช้สอยแต่ถึงอย่างนั้นท่านก็ยังไม่ได้ความสุขเต็มตามความต้องการยังมีความทุกข์เข้ามาประดังเข้ามาทับทมจิตใจอยู่วันแล้ววันเล่าทุกเวลาจึงเป็นเหตุให้พระองค์เสาะแสวงหาทางความสุขที่แท้จริงพระองค์มาพบการอบรมจิตใจด้วยจิตภาวนาให้เกิดสติปัญญามีความเห็นชอบประกอบให้จิตใจผ่องใสสะอาดมีความสงบได้รับความสุขจากความสงบที่แท้จริงในทางธรรมพระองค์ก็เลยไม่กลับไปยินดีความสุขในวัตถุนั้นเองเลยเพียงพอยุติในการหาความสุขทางอื่นเลยได้กล่าวโอษฐานว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระธรรมเท่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐส่วนสาวกทั้งหลายได้ฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้รับความสงบได้รับความสุขด้วยอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามไม่มีความประมาทมีความเพียรพยายามได้ถึงความสงบสุขอย่างสะอาดหมดจดที่แท้จริงท่านก็เลิกการแสวงหาความสุขทางอื่นเพราะอาศัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รู้ธรรมอนุธรรมท่านก็เอาพุทธานว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสาวกได้ประพฤติปฏิบัติสืบๆกันมาจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าอันเป็นสาวกของพระองค์เป็นผู้แสดงได้รับความสงบได้รับความสุขเลยปฏิญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเดี๋ยวนี้คุณพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐจะเรียกว่าพระไตรสรณคมยังมีอยู่ให้เราทั้งหลายยึดเป็นที่พึ่งได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องเราเพียงแต่มีศรัทธาเลื่อมใสในการที่จะนำมาประกอบกับจิตให้จิตได้เข้าถึงได้เป็นที่พึ่งเราก็จะบังเกิดความปลอดภัยปราศจากทุกข์ภัยได้อาศัยเป็นที่พึ่งอย่างนี้แล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายพยายามระลึกเพื่อจะเป็นเครื่องพิสูจน์จากการได้ยินได้ฟังเพื่อจะได้ตั้งใจมุ่งมั่นปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปโดยอาศัยศรัทธาที่เราได้เห็นแจ้งประจักษ์มาในจิตใจของเราตามลำดับที่เราปฏิบัติได้ถ้าจิตใจเราของเราสงบมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเกิดความเริ่มใสศรัทธาเชื่อมั่นเครื่อง
ห็นแจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราสิ้นสงสัยเพราะปรากฏขึ้นมาในจิตใจของเราเองเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้มีโอกาสตั้งใจมาฝึกอบรมถึงยังไม่เห็นอย่างอื่นก็เห็นจิตใจของเราถึงยังไม่สงบเราก็ได้รู้ว่าจิตใจของเรายังไม่สงบเราก็พยายามสำรวมเพื่อให้เกิดความสำรวมก็เป็นศีลเป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งเราระลึกพุทโธพุทโธสร้างสติไม่ลดละก็ชื่อว่าภาวนาใหม่กุศลถ้าหากว่าจิตใจของเราละอารมณ์หยาบได้จิตใจเข้าสู่อารมณ์ละเอียดอ่อนสงบไปตามระดับเราก็จะได้กุศลอันละเอียดจากการภาวนาใหม่อย่างอุกฤษด้วยอย่างสูงไปตามระดับเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายพยายามกำหนดระลึกสำหรับผู้ใดยังไม่เคยนั่งได้นานเราก็พยายามอบรมจิตใจของเราตามสมควรถ้าเราวิสัยพิจารณาให้เปลี่ยนขยับได้แล้วก็นั่งต่อไปตามระดับถ้าผู้ที่เคยนั่งได้แล้วเราพยายามระลึกไม่สนใจกับเวทนาเจ็บปวดเพื่อจะให้ข้ามได้ก็ให้ข้ามถ้าเราข้ามได้สักครั้งหนึ่งแล้วเราก็จะได้เอาทุกข์ไว้ข้างหลังเราเดินไปหน้าก็นับว่าห่างจากทุกข์ไปตามระดับแต่ถ้าหากเรายังข้ามไม่ได้ทุกข์อยู่ข้างหน้าเราก็จะต้องเผชิญกับทุกข์อีกเดินไปใกล้ไปพบทุกข์อีกเพราะทุกข์อยู่ข้างหน้าอยู่เรื่อยไปเราก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ถ้าเราได้ข้ามได้แล้วเราก็ได้พ้นไปเรื่อยๆห่างไกลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายถ้าหากว่ามีกำลังพอที่จะปฏิบัติไปได้ก็พยายามรวบรวมกำลังสติกำลังสมาธิให้เกิดความสงบลงได้แล้วทุกข์เริ่มดับทันทีเราข้ามได้ทำอย่างนี้ทุกครั้งไปทุกค่อยดับไปตามกำลังตามเพศภูมิของเราเมื่อเราเข้าใจแล้วตั้งใจระลึกพุทโธไว้ในใจหรือจะเอาลมหายใจเข้าพุทออกโธเข้าพุทออกโธระลึกไปพอจิตละเอียดเข้าไปแล้วไม่ระลึกก็ได้เพราะมันตั้งแล้วมันไม่เผลอถ้ามันยังเผลอยังลืมง่วงเหงาเหานอนระลึกพุทโธขึ้นมาแก้ง่วงหรือแต่จิตฟุ้งซ่านรำคาญไปเรื่องอื่นๆไม่สบายก็ระลึกทำจิตใจให้อ่อนให้เกิดความเชื่อความเริ่มใสสำรวมให้ละเอียดมาลึกพุทโธอย่าให้จิตเกิดความฟุ้งซ่านรำคาญอบรมปลอบใจของเราให้ดีถ้าจิตง่วงเหงาเหานอนเนี่ยจิตมันเกียจคร้านไม่เอาการเอางานเราก็ปลุกระดมให้ขยันถ้าเราเกียจคร้านอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมเรายังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าเราจะถึงได้เพราะความเพียรพยายามระลึกไม่ลดละเราก็จะถึงสำนักของพระองค์แน่นอนทำในใจอย่างนี้จิตก็จะได้ขยันระลึกไปจิตจะได้ตั้งมั่นเป็นสมาธิตามระดับ